ื่นใจมากเลยนะคะมีทั้งน้ำส้มน้ำสับปะรดสดสดแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็ขิงนะคะสักช็อตไหมคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเตรียมผลไม้นะคะทำจินเจอร์ช็อตค่ะนี่ก็คือส้มเขียวหวานนะคะใช้1ลูกมะนาวแล้วก็จะมีสับปะรดนะคะเราก็จะจัดการทำน้ำมะนาวค่ะก็มีผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะเช่นน้ำมะนาวน้ำสับปะรดแล้วก็น้ำส้มคั้นนะคะวันนี้เราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดมาทำน้ำขิงช็อตกันนะคะจินเจอร์ช็อตนะคะเราก็จะเตรียมทำน้ำมะนาวสักประมาณครึ่งลูกนะคะหรือตามใจชอบนะคะอันนี้จะใช้มะนาวเหลืองค่ะใครจะใช้มะนาวเขียวก็ได้นะคะแต่วันนี้มันไม่มีมะนาวเขียวเราก็เลยใช้มะนาวสีเหลืองนี่แหละค่ะเลมอนอันนี้ก็ขิงนะคะเราจะต้องมาขูดซะก่อนนะคะใครที่ชอบสะดวกนะคะก็ใช้เครื่องปั่นไปเลยนะคะแล้วก็มาคั้นเอาน้ำส่วนประกอบนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะยายแอลเองใช้ขิงประมาณ1หัวแล้วก็1แง่งเล็กๆนะคะนี่แหละพอดีว่าปอกได้เท่านี้นะคะก็เลยใช้หมดเลยก็ขูดเสร็จแล้วก็จะคั้นเอาน้ำแล้วก็กรองนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมทุกอย่างแล้วนะคะก็มีน้ำส้มคั้นนะคะน้ำมะนาวน้ำสับปะรดแล้วก็น้ำขิงนะคะเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปด้วยกันนะคะเพื่อนเนี่ยน้ำขิงขนาดนี้พอดีเลยนะคะได้รสชาติเผ็ดหอมพอดีค่ะสำหรับคนที่ชอบเผ็ดหน่อยนะคะแบบนี้ถ้าชอบเผ็ดน้อยก็ใส่ครึ่งหัวก็พอนะคะเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดไปในแก้วไอแก้วน้ำขิงเลยดีกว่าเพราะว่าแก้วนั้นมันใหญ่ไปนะคะนี่แหละอันนี้คือแก้วน้ำขิงนะคะเราก็จะผสมน้ำสับปะรดลงไปนะคะใส่ลงไปหมดเลยนะคะน้ำสับปะรดค่ะต่อมาก็จะใส่น้ำส้มคั้นนะคะน้ำส้มคั้นก็ใช้1ลูกนั่นแหละค่ะ2ซีกใหญ่ที่เห็นนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือน้ำมะนาวนะคะสุดท้ายและเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมขิงหอมน้ำส้มหอมน้ำมะนาวหอมน้ำสับปะรดชิมดูแล้วนะคะรสชาติดีมากค่ะค่อนข้างเผ็ดนะคะใส่ขิง1หัวนี่ค่อนข้างเผ็ดนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดใส่ครึ่งหัวตามที่บอกนะคะตอนนี้เราก็จะทำเป็นช็อตนะคะ เพื่อความสะดวกในการเทใส่แก้วเล็กนะคะไม่หกก็จะเทใส่เหยือกนมซะก่อนนะคะเนี่ยเหยือกใส่นม และเราก็จะเทใส่แก้วเล็กนะคะเป็นช็อตช็อตนะคะส่วนประกอบของน้ำขิงช็อตนะคะแก้วเล็กๆนี่นะคะก็อุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะแล้วก็น้ำขิงสดๆนะคะที่เราคั้นออกมาค่ะได้2ช็อตเรียบร้อยนะคะในเหยือกก็ยังเหลืออีกประมาณ2ช็อตนะคะเพื่อนๆคนบางคนก็จะถามว่าทำไมเรียกว่าขิงช็อตน้ำขิงช็อตหรือจินเจอร์ช็อตเพราะว่าใส่ลงไปตั้งหลายอย่างทำไมไม่เรียกสับปะรดช็อต อันนั้นก็จะมีคำอธิบายว่าขิงเนี่ยรสชาติของขิงนะคะก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะคะแต่ก็มีความหอมชื่นใจนะคะเราจึง
นำเอาตัวช่วยต่างๆเช่นน้ำส้มคั้นและก็น้ำสับปะรดน้ำมะนาวเพื่อที่จะทำให้รสชาติของเขาอร่อยขึ้นนะคะอร่อยขึ้นจริงๆนะคะเพื่อนๆและประโยชน์ของขิงก็มีมากมายนะคะเพียบเลยนะคะเราคั้นเอาน้ำขิงสดๆนะคะแล้วก็น้ำผลไม้น้ำส้มน้ำมะนาวน้ำสับปะรดนะคะทุกอย่างสดๆนะคะค่ะเรามารู้จักสรรพคุณย่อๆของขิงนะคะขิงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายในร่างกายดีขึ้นขับล้างสารพิษและคอเลสเตอรอลไขมันออกจากร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายในร่างกายดีขึ้นนะคะขิงยังช่วยรักษาอาการร้อนในด้วยค่ะและก็ขิงยังจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอดเลยนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากช่วยชะลอวัยด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นช็อตนี้นะคะจึงมีประโยชน์นะคะต่อร่างกายไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆที่แน่ๆใช้เป็นเครื่องดื่มอร่อยนะคะแล้วก็ชื่นใจด้วยโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ